สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ครับการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกาล 2023-2024 ครับมาดูในส่วนของ11ตัวผู้เล่นครับทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับอยู่ในอันดับที่4ครับวันนี้ผู้สำรวจครับใช้จิรันพงศ์ครับเอาครับสัญญาณเสียงนกหวีดเริ่มครับเป็นเกมเริ่มของทางด้านกระบี่ FC ครับแล้วให้สัญญาณครับเป็นโชชิโมจิเปิดไปเสา2แล้วได้โคกจะ2เรียบร้อยเลยโอ้แม่มองจากมุมผู้บรรยายเมื่อสักครู่นี้นึกว่าหายไปแล้วครับแล้วยกมาจังหวะนี้ทางด้านขวายังไม่มีธงด้วยครับกุชเคนเปิดยัดมาแล้วโอ้โหแล้วแทงมาจังหวะนี้ทะลุเลยครับเอาครับมีพื้นที่ของทางด้านกระบี่ชนะนนท์เปิดยัดมาแม่ไม่พาจิรันพงแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับประตูขึ้นนำครับของทางด้านกระบี่ FC ครับมาจนได้ครับโอ้โหจังหวะคอร์สเข้าในไปแล้วตามไปซ้ำนี่ช่างจินเปิดมาจังหวะนี้แสงสองแย่ชาร์จต่อสองเรียบร้อยเลยครับโอ้ประตูตีเสมอมาครับจากทางด้านเซ็นเตอร์แบ็กนี่ครับกัปตันทีมของทุกประการครับทางด้านธีรพลธนชาติคุณครับเป็นจังหวะ2ครับที่มงเคลียร์แล้วบอลมาตกใส่เท้าของธนาธิรพลครับดูครับเปิดเข้ามาแล้วพยายามจะมงเคลียร์ไม่ออกครับโยกกลับมาขวาใหม่ครับสำหรับทางด้านพงศักดิ์ขอใหม่ครับสาวุฒิก่อนตรงนี้สุดเส้นหลังแล้วเปิดโทผ่านมาอีกแล้วครับโอ้โหบอลจะสุดเส้นหลังของธนากระบี่นี่ได้ลุ้นตลอดเลยครับเก็บมาจังหวะนี้ธนพลสุพัฒน์แล้วยกข้ามาสวยเลยจังหวะนี้ปล่อยบอลตกพื้นเข้าซ้ายแล้วสะบัดด้วยซ้ายก็ยังไม่ผ่านบล็อกครับแต่เป็นบอลออกข้างไปครับแล้วก็ผู้สินครับเป่าลูกวีดสัญญาณหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเลยครับคิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงวงพาณิชย์เจ็ดฟิตเนส24ชั่วโมงฟิตเนสที่มีสาขามากสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย TCS Recycle เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสินค้าและบริการด้านรีไซเคิลเรียงขึ้นมาไม่ได้พาเข้าในแล้วตัดมาเรื่อยๆให้แล้วเบิ้ลตรงนี้ก็สองประตูต่อหนึ่งเลยครับพาตัดมาแล้วกระชากออกมาจังหวะหนึ่งฝากไว้จังหวะนี้ครับแล้วพลิกหันหน้าแล้วยิงด้วยขวายัดเสาแรกเลยครับเอาอะไรครับโบธราสมุทรประการจังหวะเปิดเสียหลักแต่ถึงแล้วครับดิฉันกีรจี้เขาหายแล้วครับเลือดยางไหลก็ติดเซฟเลยครับตัวซ้ำก็โดนเคลียร์ทิ้งเลยครับให้มาตรงกลางครับมีพื้นที่ของทางด้านอภิสิทธิ์ให้ทะลุมาจังหวะนี้แล้วโชชิโมจิยิงด้วยซ้ายโอ้โหแม่ไม่ติดแต่ทางด้านพานุพันธ์จูเฮงครับปัดบอลหลุดออกหลังไปครับมาทางขวาครับธีรพลแม่ละธีรพลจังหวะนี้แล้วโดดดึงลูกศิษย์ไม่ได้ว่าอะไรด้วยโอ้โหแล้วจังหวะนี้พาหลุดขึ้นมา3คนพอชาใส่ขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นประตูตีเสมอครับของทางด้านกระบี่ FC ครับจากจังหวะกระชากเข้าไปแล้วยิงเองเลยครับสำหรับทางด้านพรชารอดนครเลศครับแต่ว่าไม่มีเสียงกันงานนักวิจารณ์ผู้สื่อข่าวกระบี่ก็เร่งต่อมาครับไกลๆตรงนี้หน่อยแต่ว่าผู้สื่อดักมาแล้วแผงเนี่ยยกหยอดข้ามแนวรับมาแล้วถึงด้วยครับขวามีทำทางแล้วโอ้โหมาเรื่องยัดซ้ายเองตรงนี้เนี่ยไม่ตรงกรอบเลยครับแล้วเปิดข้ามมาลูคัสสปีดขึ้นมาตรงนี้ลูคัสถึงบอลเอาครับไม่มีธงด้วยครับลูคัสแตะเข้าซ้ายแล้วล็อกมาเฮ้ยโอ้โหจะเลี้ยงเข้าประตูเลยมั้งโอ้โหโอ้เอาครับเกมบุกของกระบี่ในช่วงท้ายเกมโดนกระแทกไว้แล้วบอลได้เปรียบจังหวะนี้พุทธินปล่อยให้ถึงพรชาพรชาล็อกเข้าซ้ายแล้วยังไม่ยิงครับย้อนมาลูคัสใส่ขวาบอลชนเสาโอ้เอาครับจังหวะดีครับลองใส่ซ้ายทีก็แม่ไม่ผ่านเซฟของธนกิจรันพงศ์ด้านไหนโยกสุดเส้นหลังเปิดมาตัดมาแล้วได้ซ้ำแล้วสัดขวาโฮมายังไม่ได้ครับแล้วก็พุทธศิลป์ครับเป่านุ้ยหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านเสมอกับกระบี่เอฟซีครับ2ประตูต่อ2ครับ